แหละว่าค่ะพี่ต้องโอในรอบมานี้แล้วนะคะเรื่องของการเมืองแหละว่าสถานการณ์เป็นบันพือหลายหลายคนค่ะก็ติดหน้าจอบางคนก็เลยทางซื้อโซเชียลบางคนก็มีการร่วมตัวกันเพื่อที่จะไปลุ้นพร้อมๆกันนะคะซึ่งต้องบอกว่าบรรยากาศทางในโซเชียลทางนอกโซเชียลนี่คึกคักแล้วก็ลุ้นกันมากๆเลยนะคะเดี๋ยวจะพาไปเลยบรรยากาศการลุ้นที่จังหวัดสงขลากันก่อนค่ะซึ่งเรียกว่านี่ค่ะทีมงานพรรคก้าวไกลสงขลานะคะก็รวมกันติดตามสถานการณ์การประชุมรัฐสภาโหวตนายกรัฐมนตรีลุ้นว่านายพรรคก้าวไกลเป็นนายกคนที่30แต่ว่ายังไม่ได้มีการนัดร่วมตัวรอดูผลสรุปกำหนดท่าทีอีกครั้งนึงค่ะบรรยากาศสถานการณ์ทางการเมืองเล็กว่านี้นะคะที่จังหวัดสงขลาเจ้าหน้าที่ของพรรคก้าวไกลนัดร่วมตัวกันค่ะที่ห้องประชุมชั้น2สำนักงานพรรคก้าวไกลสงขลาฝั่งตรงข้ามวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้ถนนพลพิพัฒน์อำเภอหาดใหญ่เพื่อที่จะติดตามสถานการณ์และก็ให้กำลังใจและก็รวมกันลุ้นพ้นโหวตของนายกคนที่30ว่านายพิธาลิ้มเจริญรัตน์แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีว่านาพรรคก้าวไกลจะได้รับโหวตหรือไม่เพราะว่าขณะนี้เนี่ยยังเจอซุกรุมเร้ารอบด้านโดยเฉพาะเรื่องของการถือหุ้นซื้อซึ่งล่าสุดค่ะศาลรัฐธรรมนูญก็รับวินิจฉัยรวมถึงกรณีเสนอนโยบายแก้ม .112 ด้วยค่ะน่าเป็นบรรยากาศเรียกว่านะคะก่อนที่จะมีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี